กลับมาแล้วเว้ยตู้มในที่สุดก็ได้กลับมาบ้านสักทีถึงเวลาแล้วที่ผมจะแก้แค้นแทนพ่อโอ้โหว่าแต่ทำไมบ้านเป็นงี้วะเนี่ยเฮ้ยมีคนเดี๋ยวมาไงวะเนี่ยจะไปไหนหยุดก่อนเองเป็นใครเจ้าเป็นใครฉันเป็นคนเฝ้าถ้ำบายบายเหรอเตี้ยเป็นคนไทยซะด้วยทำไมไม่รักธรรมชาติโอเคแนะนำตัวก่อนผมมีชื่อว่าไลอันนะครับเป็นลูกหมีของพ่อหมีในคลิปที่แล้วนะนี่ครับโกรธอัฐิของพ่อหมีนะโอ้โหไม่โอเคให้เครื่องเส้นสักหน่อยเจ้าพวกมนุษย์มันช่างโหดร้ายเหลือเกินจังหวะนี้ลูกหมีต้องทำการแก้แค้น แก้แค้นแทนพ่อแล้วหลังจากที่ไปฝึกลบมานะครับผมเป็นลูกหมีพันผสมนะระหว่างหมีดำกับหมีสีน้ำตาลนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับตัวสีดำแล้วก็มีหัวสีน้ำตาลนั่นเองแต่ว่าหัวนี่จะโตหน่อยนะครับเพราะว่าหมีพันสีน้ำตาลนี่หัวมันจะโตมากเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนเพียงจุดเดียวของผมนะโอเคดูกล่องของเจ้าคนเฝ้าถ้ำหน่อยมีแต่ยามันเหิมเกิมมากเลยนะพอพ่อหมีตายเนี่ยมันเข้ามายึดถ้ำเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้เหลือ22คนแล้วมนุษย์มันยังยิงกันเองอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีเสียงเท้าเอ้าเตี้ยเสร็จลูกหมีไปอีกหนึ่งตัวเยี่ยมเลยลูกหมีจะไม่สามารถใส่หมวกได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าหัวโตเกินไปนั่นเองตอนนี้เหลือ20คนแล้วมาดูนะครับว่าลูกหมีของเราเนี่ยจะสามารถแก้แค้นแทนพ่อได้หรือเปล่านะครับหรือก็จะสามารถทวงคืนผืนป่าซานอกได้หรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับโอ้ตอนนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังคนเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวงเล็กมากเอ้ยเดี๋ยวมีเสียงรถโอ้โหเดี๋ยวรถมันจะระเบิดนะโอ้แต่ว่ามันไวมากเลยเจ้าพวกมนุษย์พวกนี้มันมีม้าเหล็กนะครับซุ่มไปก่อนเอ้ามีคนอยู่ข้างหน้าแตกไปดิเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับมนุษย์โอเคจังหวะนี้ดูกล่องก่อนนะครับมีอะไรให้หมีโดบ้างโอ้โหมีแต่ยาไปครับไปตอนนี้วงบีบค่อนข้างไกลนะเพราะงั้นลูกหมีต้องวิ่งแล้วเดี๋ยวมีเสียงเท้าอยู่แถวนี้นะเอานี่ไงเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่าสัญชาตญาณของนักล่านะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าหมีเนี่ยมีใบหูที่ใหญ่นะเพราะงั้นมันก็เลยทำให้หมีเนี่ยฟังเสียงได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมมีเสียงปืนอยู่ด้านหน้านะจังหวะนี้หมีต้องระวังแล้วหมีวิ่งไปดูสักหน่อยเพื่อความแน่ใจเอ้า
ไม่เห็นนะครับไปไหนแล้ววะหรือว่าเข้าวงแล้วโอเคช่างมันโอ้โหตอนนี้วงค่อนข้างไกลนะเอ้าเดี๋ยวมีกล่องเอ้ายังไม่มีใครเก็บต้องแล่นเข้าวงแล้วต้องวิ่งเข้าวงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลืออีกแค่8คนเท่านั้นนะครับหมีก็จะได้กินไก่หัวโล่งมากเลยเดี๋ยวหมีหาที่หลบแป๊บนึงต้องระวังงูด้วยนะครับงูเนี่ยอันตรายสุดๆเลยพ่อหมีเนี่ยก็ตายเพราะว่างูนะโดนงูฉกนะครับแตกเลยทีเดียวเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคนปะเนี่ยเอ้ามอเตอร์ไซค์โถเอ้ยนึกว่าคนหัวด้านซ้ายนี่ก็ต้องระวังนะขยับไปใกล้ๆสักหน่อยแล้วกันดักยิงมันนะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหใส่กินได้สูตรซะด้วยแต่จังหวะนี้หมีต้องรีบเข้าวงก่อนไม่มีเวลาไปเก็บถึงเก็บได้ก็ใส่ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมใจเย็นครับตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับเสียวมากเลยเอาแล้วพยายามงูให้อยู่ในหญ้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้ามีพุ่มไม้ด้วยนี่ก็จะดีมากเลยนะไม่ทำให้หมีเนี่ยสามารถงูได้เนียนขึ้นนะครับอุปสรรคอย่างเดียวของหมีก็คือหัวที่โตนี่นะคุณผู้ชม จะโดนเห็นนี้ง่ายนะโอ้ยเดี๋ยวลุ้นครับลุ้นภาวนาว่าเกมนี้ขอให้หมีชนะนะโอเคโยนระเบิดโยนไปโยนอีกเอาไปกินเอ้าเดี๋ยววงบีบเฮ้ยเดี๋ยวแรงมากเดี๋ยวปั๊มยาก่อนดีนะมีพุ่มไม้ตรงนี้โอ้โหคนยังเหลือตั้ง3คนนอนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราเสียเปรียบเพราะว่าเราโดนเห็นง่ายนะ
ทั้งตัวโตทั้งหัวโตนะเพราะงั้นต้องใช้ระเบิดควันให้เป็นประโยชน์ตายไปหนึ่งข้างหน้านะตอนนี้โหไม่เห็นเลยจังหวะนี้หมีตื่นเต้นมากเลยวงนี้ก็บีบจังหลบหลังต้นไม้พ้นไหมโอ้โหไม่พ้นต้องไปอีกครับเอานี่ไงเอาเหลือตัวเดียวเวียนแล้วไงเวียนแล้วไงเดี๋ยวใช้ระเบิดควันอันสุดท้ายเย้ในที่สุดลูกหมีของเราก็ทำได้นะโอ้โหแก้แค้นแทนพ่อและที่สำคัญทวงคืนผืนป่าซานอกได้สำเร็จนะครับสำหรับเจ้าหมีน้อยของเรานะและแล้วผืนป่าซานอกที่ไม่มีมนุษย์มารบกวนก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งจบบริบูรณ์เป็นไงบ้างครับสำหรับนิทานเรื่องหมีน้อยผจญภัยในผืนป่าซานอกนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นนิทานที่ผมแต่งขึ้นมานะครับก็การเล่น PUBG ก็เหมือนการเล่านิทานอย่างนึงนะมันก็เป็นตอนๆไปนะครับคลิปนึงก็เหมือนกับนิทานเรื่องนึงอะไรประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าแบบผมติ๊งต๊องหรือว่าบ้าอะไรนะครับที่มาทำอะไรอย่างนี้นะก็รู้สึกว่าเด็กๆดูเยอะนะครับผมก็อยากแบบสอดแทรกข้อคิดดีๆนะครับอย่างแบบการทวงคืนผืนป่าอะไรพวกนี้นะครับอยากจะบอกว่าป่านะครับป่าไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์มากเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีป่าไม้เนี่ยเราก็จะไม่มีออกซิเจนในการหายใจใช่ไหมเพราะงั้นนะครับถ้ามนุษย์บุกรุกผืนป่าเยอะเท่าไหร่ออกซิเจนหรือว่าบรรยากาศดีๆนะครับมันก็จะหายไปมากขึ้นเท่านั้นนะยกตัวอย่างอย่างในกรุงเทพตอนนี้นะครับในกรุงเทพที่ผมอยู่นะก็บรรยากาศนี่บอกได้เลยว่าโหมลพิษมากเลยนะครับจะต่างจากแบบต่างจังหวัดที่มีต้นไม้เยอะๆมากเลยนะที่ต่างจังหวัดเนี่ยอากาศจะดีมากเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันรักษาผืนป่าไว้ด้วยนะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ผม CIKZTV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะบ๊ายบายจ้า